สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยเศรษฐีทุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่26เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้เราเจอกันในช่วงสายๆแบบนี้มีเรื่องราวที่จะมาคุยกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวของราคาน้ำตาลนะครับซึ่งตอนนี้มีราคาเพิ่มสูงขึ้นมาต่อกิโลกรัมละ1.75 บาทแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นตลาดโลกเป็นอย่างไรแล้วก็ตลาดไทยเราจะเป็นอย่างไรทิศทางจากนี้ไปพูดคุยกับคุณสามารถน้อยวันผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับวันนี้เรื่องของราคาทองคุณฟังครับก็มีความมั่นอกมั่นใจจากนักวิเคราะห์ว่าหลังจากผ่านพ้นตรุษจีนไปแล้วเนี่ยราคาทองจะขยับขึ้นไปถึง 30,000 บาททีเดียวนะครับพูดคุยกับคุณพิบูลฤทธิ์วิทยาผลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับธนาคารออมสินนะครับได้วางแผนการดำเนินงานของธนาคารในปี2566นะครับโดยจะยกระดับการสร้างโซเชียลอิมแพคผ่านมิติการดำเนินงานใน3ด้านด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยด้านที่1เรื่องการสร้างการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมผ่านบริการสินเชื่อที่ดินมีที่มีเงินแล้วก็บริการดิจิตอลเรนดิ้งของธนาคารนะครับทั้งส่วนที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน MyMo แล้วก็ที่ให้บริการผ่านนันแบงค์ต่างๆนะครับซึ่งจะมีการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในปี2566นี้นะครับด้านที่2ครับเป็นการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนนะครับผ่านการสร้างผู้ประกอบการขึ้นมาการสร้างชุมชนเข้มแข็งแล้วก็การสร้างความมั่นคงยามเกษียณให้กับประชาชนทั่วไปนะครับและก็ด้านที่3ครับเป็นการบูรณาการแนวคิดเพื่อสังคมลงในภารกิจสำคัญของธนาคารนะครับทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านกระบวนการการดำเนินงานและก็การทำโครงการพิเศษต่างๆโดยธนาคารได้มีการตั้งเป้าหมายที่จะให้ความดูแลแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนตลอดจนสังคมได้ในระดับที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับแล้วก็สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของ SDGs ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินรุ่นอาชีพในฝันแล้วก็รุ่นเด็กดีเป็นกระปุกออมสินจากทางธนาคารออมสินจำนวน2รางวัล นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งกลับมาที่4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมานะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินได้เปิดเผยถึงผลการประกอบการของธนาคารจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมปี2565นะครับว่ามียอดเงินฝากเพิ่มขึ้นจากเมื่อปี2562ร้อยละ 9.7 นะครับร้อยละ 9.7 ตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้เปิดเผยถึงผลประกอบการของธนาคารจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมปี2565นะครับว่ามียอดเงินฝากเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 จากเมื่อปี2562นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าผลประกอบการของธนาคารออมสินจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม2565เนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อปี2562แล้วเนี่ยมียอดเงินฝากเพิ่มขึ้นมาร้อยละเท่าไหร่นะครับร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่25มกราคมเมื่อวานนี้จากจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณวันดีก้อนแก้วด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณสามารถน้อยวันนะครับผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับเรื่องของราคาน้ำตาลทรายเป็นยังไงบ้างตอนนี้อีกสักครู่หนึ่งนะครับเข้าใจว่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคงจะติดต่อกันได้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณผู้ฟังครับมีแหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับบอกว่าเมื่อวันที่19มกราคมเนี่ยทางโรงงานน้ำตาลชาวไร่อ้อยแล้วก็ฝ่ายราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้บทสรุปเกี่ยวกับเรื่องการปรับราคาน้ำตาลทรายขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานนะครับจะมีการปรับขึ้นอีกกิโลกรัมละ1.75 บาทนะครับซึ่งจะส่งผลให้ราคาน้ำตาลทรายขาวหน้าโรงงานจากเดิมเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ17.25 บาทขยับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ19 บาทนะครับน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จาก
กิโลกรัมละ18.25 บาทเป็นกิโลกรัมละ20 บาทแล้วก็จะได้ใช้เป็นการกำหนดราคาคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิต2565ถึงปี2566ด้วยนะครับตอนนี้คุณสามารถอยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณสามารถครับครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์ครับราคาน้ำตาลทรายเป็นยังไงไหมฮะสถานการณ์วันนี้ก็อย่างที่เกิดนำนะครับก็ตอนนี้ราคาจำหน่ายหน้าโรงงานนะครับที่เพื่อใช้ในการคำนวณราคาอ้อยเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่19 บาทต่อกิโลคือน้ำตาลทรายขาวธรรมดานะครับแล้วน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ก็20 บาทต่อกิโลกรัมครับคือประเด็นเป็นอย่างนี้ครับคือที่ปรับขึ้นมาเนี่ยนะครับต้องมันก็อาจจะมีที่จากที่บอกว่าอะไรนะครับในการกว่าจะได้ข้อยุติเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเล่าสถานการณ์เชิญเลยครับนิดเดียวครับคือในปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนเรียกว่ามีนาปีที่แล้วมีที่แล้วไปที่แล้วเนี่ยราคาน้ำตาลในตลาดโลกนะครับสูงกว่าในประเทศไทยมาตลอดเวลาเลยนะครับครับสูงกว่ามาถึงว่าถ้าผู้ประกอบการน่ะจะส่งออกไปจำหน่ายเนี่ยในราคาน้ำตาลทรายราคาน้ำตาลทรายขาวที่ใช้บริโภคเนี่ยยังไงก็มีกำไรมากกว่าครับทั้งที่ก่อนหน้านี้นะครับน้ำตาลทรายขาวในประเทศน่ะดูเหมือนว่าจะสูงกว่านะครับจะสูงกว่าแต่ตั้งแต่มีนาปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยนะครับสูงกว่ามาเป็นลำดับเลยนะครับจน3 เดือนสุดท้ายเนี่ยนะครับ3 เดือนสุดท้ายเนี่ยราคาในท้องตลาดราคาในตลาดโลกเนี่ยสูงกว่าในประเทศเนี่ยเฉลี่ยถึง3.50 บาทนะครับต่อกิโลกรัมครับดังนั้นจากที่เราราคาที่เราใช้คำนวณ 17.25 กับ 18.25 เนี่ยต่างประเทศมีส่วนต่างอยู่ 3.50 บาทครับอันนี้ก็จะเป็นเป้าที่มันจะเหมือนกับว่าเราก็กังวลอันที่หนึ่งนะคือกังวลอันที่หนึ่งว่าน้ำตาลในประเทศเนี่ยจะหายไปออกไปจะขายไปต่างประเทศหมดใช่ครับต้องเรียนคุณพิรพัฒน์ว่า3 เดือนสุดท้ายเนี่ยช่วงเดือนอะไรเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นช่วงที่เราต้องกินน้ำตาลจากปีเก่านะครับเพราะเนื่องจากว่าโรงงานยังไม่เปิดหีบครับเพราะฉะนั้นเราต้องสงวนน้ำตาลในส่วนนี้ไว้ค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าน้ำตาลก้อนนี้ออกจากประเทศไปหมดนะครับอันนี้จะเกิดผลกระทบแน่นอนเลยเพราะว่าน้ำตาลน้ำตาลยอดใหม่ยังไม่ได้ผลิตเพราะเราเปิดหีบช่วงเดือนธันวานะครับน้ำตาลยอดใหม่ก็ออกมาทางนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยกับนะครับก็คุยกันในหลายประเด็นนะครับทั้งฝ่ายชาวไร่โรงงานเองเขาสองคนเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้ประโยชน์จากส่วนนี้นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามีอาจจะมีผู้ประกอบการที่ส่งออกเนี่ยได้กำไรครับส่วนได้กำไรส่วนหนึ่งโดยที่คนอื่นก็ไม่ได้ด้วยนะครับคือระบบอุตสาหกรรมมันก็ไม่ได้ด้วยนะครับแล้วในช่วงก่อนหน้านี้ถ้าทราบนะครับก็คือช่วงเดือนสิงหาเนี่ยก็มีการปรับขึ้นราคาน้ำตาลในเชลที่เป็นราคาขายปลีกนะครับขายปลีกหมายถึงว่าเขาไปขึ้นในส่วนของค่าแพ็กเกจจิ้งค่าโลจิสติกอะไรที่ว่าเป็นต้นทุนในส่วนนี้มากกว่าซึ่งในส่วนนี้ก็ไม่ได้ถูกกลับเข้ามาในระบบครับนะครับอันนี้คือก็เหมือนว่าชาวไร่อ้อยเองก็ไม่ได้ประโยชน์จากส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เขาคือพยายามร้องมาชาวไร่กับโรงงานนะครับก็ร้องขอแต่โรงงานเขากลัวว่าเขาก็ตึงมือในการที่จะอะไรสงวนน้ำตาลไว้ในประเทศนะครับถ้าเขาจะได้ประโยชน์จากการส่งออกมากกว่าเนี่ยเขาก็อยากส่งออกแต่ว่าถ้าในประเทศไม่จูงใจเนี่ยมันก็อันนี้ก็เป็นกลไกปกตินะครับใช่ไหมครับทางการค้าปกติว่าถ้าตรงไหนได้กำไรก็คงไปทางนั้นนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่สามารถสองฝ่ายนะครับพยายามชาวไร่โรงงานเองพยายามจะหาข้อยุติกันนะครับทางราชการเองนะครับทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็จริงทางราชการเนี่ยกังวลมากที่สุดคือเรื่องผลกระทบต่อผู้บริโภคนะครับอันนี้ที่กังวลเนี่ยเราก็พยายามอะไรครับพยายามหาลือให้ได้ข้อยุติที่มันเหมาะสมที่สุดนะครับพยายามคือก็ขอความร่วมมือจากโรงงานชาวไร่เนี่ยนะครับต้องขอเอ่ยนานอย่างกระทรวงพาณิชย์เองท่านก็บอกว่าความจริงสินค้าในประเทศไทยหลายๆตัวเนี่ยในช่วงภาวะแบบนี้นะครับหลายตัวก็พยายามปรับลดกำไรของตัวเองลงเพื่อรักษาราคาเดิมไว้นะครับแต่ว่าในฝั่งอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทรายเนี่ยตอนนี้มันประเด็นมันก็มาทับโถมกัน2 เรื่องก็คืออย่างที่บอกครับคือราคาตลาดโลกสูงนะครับแล้วก็ต้นทุนตอนนี้ต้นทุนการผลิตของชาวไร่โรงงานก็เพิ่มสูงขึ้นจากค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าครับค่าแรงงานเนี่ยที่ปรับเพิ่มเนี่ยครับมันก็ถึงเหมือนกับ
อันไม่ไหวนะครับอันไม่ไหวแล้วแล้วต้นทุนมันสูงขึ้นใช่ครับแล้วอีกอันนึงก็คือมันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างตึงเครียดอย่างที่เราเคยคุยกันเดือนก่อนหน้านะครับที่พอมีพรบ.อ้อยน้ำตาลทรายใหม่เนี่ยก่อนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยกว่าจะมีบอร์ดคือคณะกรรมการน้ำตาลทรายในการพิจารณาเรื่องต่างๆเนี่ยมันเป็นสุญญากาศมาหลายเดือนนะครับเราเพิ่งมาคิกออฟคณะกรรมการน้ำตาลทรายได้จริงๆช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับที่จะเพิ่งขับเคลื่อนได้ในเชิงนโยบายแบบจริงๆนะครับเพราะก่อนหน้านั้นก็คือสำนักงานอ้อยก็ทำงานเหมือนกับเตรียมการไว้ให้เตรียมการคณะเพื่อให้คณะกรรมการเข้ามาตัดสินใจแต่ละเรื่องนะครับนั่นแหละครับก็เป็นที่มาแล้วอีกประเด็นนึงก็คือมีเขามีครับพระราชบัญญัติใหม่ที่เรามีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับของพระราชบัญญัติอ้อยน้ำตาลทราย27นะครับที่มีการแก้ไขเนี่ยก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24ธันวาเป็นต้นมาครับกองกำซึ่งอันนี้พอผลของนี้ปุ๊บทำให้อะไรนะครับบรรยากาศของการทำงานก็เปลี่ยนไปอย่างหนึ่งคือต่อไปนี้อำนาจของภาครัฐนะครับในการไปกำหนดราคาน้ำตาลทรายไม่มีอีกแล้วไม่มีแล้วครับอันนี้จะให้เป็นกลไกของการค้าเลยนะครับเพราะอย่างต้องเรียนนี้ครับว่าต่อให้เราประกาศราคากำหนดราคาหน้าโรงงานอย่างไรเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการไปบังคับนะครับว่าโรงงานน่ะจะขายถูกหรือต่ำกว่านี้ไม่ได้นะครับคือบางโรงงานแต่ละโรงเนี่ยเขาอาจจะขายแข่งกันในเชิงคุณภาพก็ได้ครับถ้าคุณภาพแบบว่าถ้าแข่งไม่ได้เนี่ยก็อาจจะลดทอนราคาลงมาแต่ถ้าโรงไหนขายได้ดีก็ขายได้นะครับผมเรียกว่าเสรีได้ไหมคุณยุทธคุณสามารถอันนี้เหมือนเสรีเลยเสรีเลยใช่ไหมฮะฟังดูแล้วใช่ครับเพราะว่างั้นที่นั้นในส่วนของสำนักงานนี้เองที่เป็นตัวกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้แหละใครได้ประโยชน์ใครไม่ได้ประโยชน์นะครับงั้นขอดึงมายอดหนึ่งเป็นราคาอ้างอิงเพื่อใช้ในการเอามาทำเป็นราคาอ้อยก่อนนั่นแหละครับนึกเลยเป็นที่มาว่าถ้าโรงงานบางโรงไปขาย20 21หรือว่าไปขาย19 50หรืออะไรก็แล้วแต่ขาย18เนี่ยขอราคากลางที่19กับ20นะตามชนิดน้ำตาลที่ขายจริงนะครับครับเอาตัวนี้ขอยอดนี้นะครับมาเป็นคูณกับปริมาณที่คาดว่าจะบริโภคในประเทศเนี่ย คูณมาเป็นรายได้ให้กับในการคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นของปี 65/66 เท่านั้นเองครับอันนี้คือประเด็นแต่ต้องเล่าความนิดนึงครับไอ้ราคา19-20เนี่ยถ้าเราคิดตามหลักการที่เราเคยใช้มาสัก 2-3 ปีเนี่ยคือหลักการที่เราเรียกว่าราคาน้ำตาลเนี่ยคิดจากคอสพลัสนะครับคือเอาต้นทุนแล้วมา plus ด้วยผลตอบแทนหรือ margin จำนวนนะครับความจริง cost ตัวนี้ก็คือต้นทุนอ้อยต้นทุนน้ำตาลทรายในการผลิตของโรงงานเนี่ยนะครับอ้อยก็คือของชาวไร่ในส่วนนี้แล้วก็มา plus ส่วนนี้ก็ประมาณเกือบ 8% นะครับที่เอามา plus เนี่ยที่ทำให้ได้ตัวเลข19-20นะครับตัวนี้เรื่องนี้มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าราคาน้ำตาล19กับ20บาทต่อกิโลกรัมเนี่ยถ้าคุณวิรพัฒน์จำได้นะครับตั้งแต่ปี51จนถึงปี60นะครับน้ำตาลในอดีตอะราคาเท่านี้นะครับเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วน้ำตาล19บาทกับ20บาทเนี่ยเราใช้มา10ปีเมื่อ5ปีที่แล้วใช้มาระยะเวลาประมาณ10ปีเมื่อ5ปีที่แล้วจนเรามาปล่อยลอยตัวแบบอะไรครับแบบลอยตัวแบบเสรีจริงๆอ่ะนะครับ ก็คือราคาก็ลดลงครับ เนี่ยพอลดลงปุ๊บผมว่าตอนลดลงตอนนั้นน่ะลดลงอันในช่วงอาจจะช่วงไม่ดีด้วยนะครับคือเหมือนเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะครับพอลดปุ๊บก็มาช่วงโควิดเลยเนี่ย เราทำให้มันไม่ขยับขึ้นมาอีกเลย มันก็จะไปจบอยู่ที่ 17.25 ที่ 17.5 นานมากเลยนะครับนิ่งไปเลยครับ นั่นครับความจริงมันต้องปรับขึ้นตามสถานการณ์แต่ตอนนี้สถานการณ์มันก็เหมือนกับว่าเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับ เริ่มคลี่คลายแล้วก็ต้องเป็นช่วงเวลาอาทิตย์เรียกว่าอาจจะเหมาะสมนะครับเหมาะสมแต่ว่าอาจจะสร้างผลกระทบบ้างนะครับทีนี้มันจะยังไงต่อล่ะฮะผลกระทบมันจะเกิดขึ้นยังไงต่อคุณสามารถฮะคืออย่างนี้ครับทางจริงทางกระทรวงเองเนี่ยกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์เนี่ยคุยกันเรื่องนี้นะครับก็พยายามหารือกับทางฝั่งโรงงานนะครับฝั่งโรงงานที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเมื่อขึ้นแล้วเนี่ยโรงงานเองนะก็ต้องพยายามดูแลผู้บริโภคด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องส่วนของยี่ปัวที่รับน้ำตาลไปจำหน่ายพ่อค้าคนกลางเนี่ยโรงงานต้องดูแลให้ดีนะครับไม่ใช่พอปรับเพิ่มแล้วเนี้ยแล้วไปปรับเพิ่มกำไรเพิ่มสูงขึ้นแบ
แบบไม่ยอมรับภาระต้นทุนของตัวเองเลยก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่ครับเพราะว่าไม่งั้นในอดีตที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาผมว่ายี่ปัวก็อาจจะทำกำไรได้ในระดับส่วนนี้ค่อนข้างมากแล้วนะครับคือตอนนี้ก็คือโรงงานก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาอาจจะมีกลยุทธ์ของเขาในการที่จะแก้เกมนะครับว่าถ้าทำกำไรถ้ายี่ปัวมีถ้าทราบผลกระทบมากนะครับก็อาจจะลดปริมาณจำหน่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับที่จะช่วยกันพยุงราคานี้กันไว้ก่อนอ๋อครับแสดงว่าทุกฝ่ายต้องวินด้วยกันหมดนะฮะครับถูกต้องครับครับไม่งั้นถ้าสมมติอย่างนี้คุณสามารถในเมื่อมันเกือบจะเป็นฟรีอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนแอบไปส่งออกต่างประเทศมันจะเกิดผลกระทบยังไงขึ้นบ้างถ้าเอาน้ำตาลโคต้ากอในประเทศไปส่งนะครับนี่มีโคต้าอยู่ใช่ไหมครับคุณสามารถไม่ใช่ในโคต้าเราเรียกว่าน้ำตาลที่เราสำรองไว้เพื่อใช้ในประเทศเราจะกันไว้เมื่อก่อนเรามีโคต้าถูกไหมฮะกขคเมื่อก่อนเรามีโคต้าครับโคต้ามันเหมือนกับไปยืนยันประกันราคาชัดเจนเกินไปที่เราไม่มีครับเดี๋ยวนี้เราไม่มีในส่วนนี้มันก็บริหารยากใช่ไหมคุณใช่ครับบริหารยากครับเพราะเราเป็นปลายเปิดแล้วไงครับใช่ครับเพราะปลายเปิดก็ต้องคอยนี่ครับก็ต้องคอยไอตอนลักลอบต้องคอยดูให้ดีครับเพราะงั้นเราต้องคอยเฝ้าสต็อกครับเพราะว่าถ้าน้ำตาลขาวออกไปมากๆเนี่ยขาวเป็นพวกขโมยมากๆปุ๊บเราก็ต้องดูว่าโรงงานปัจจุบันเนี่ยสต็อกเหลือเท่าไหร่เราต้องสงวนนี่ไว้ครับไม่งั้นก็ไปขออยู่เงี้ยนะฮะวนไปวนมาเดี๋ยวเอาน้ำตาลส่งไปออกนอกหมดนะครับในไม่เหลือนี่ต้องเราไปพูดนำเข้าเข้ามาเองอีกหลายที่หน้าครับครับเพราะฉะนั้นต้องเคลียร์ตรงนี้ให้ได้ก่อนนะฮะสามารถถูกต้องครับทีนี้ราคาที่มันจะส่งต่อไปถึงเกษตรกรชาวไร่อ้อยเนี่ยมันจะเป็นยังไงต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงถ้าโดยปกติเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยราคาอ้อยขั้นต้นเนี่ยจะสูงกว่าปีที่แล้วนะแน่นอนเลยเอาอย่างนี้ก่อนเบื้องต้นนะฮะสูงกว่าปีที่แล้วเบื้องต้นสูงกว่าครับอาจจะอธิบดีเพราะน่าพอใจนะครับแต่ว่ามันก็มีอีกช็อตหนึ่งครับคือในกฎหมายใหม่เนี่ยราคาอ้อยนะครับจะประกาศได้ไม่เกินร้อยละ95ของราคาประมาณการเห็นไหมครับถ้าสมมุติว่าตอนนี้นะครับราคาประมาณการน่ะทุกคนน่ะได้ 1,100 บาทต่อตันหมดเลยขั้นต้นประมาณการ 100% นะครับเห็นไหมครับแต่ว่าพอประกาศที่ 95% 1,100 ยังไม่มีหายไปแล้วนั่นแหละครับขายครับมันจะเหลือประมาณสัก1,040กว่าบาทพันไม่เกิน1,050อย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับแต่ว่าตอนนี้ก็มันก็มีตัวแปรหลายตัวนะครับซึ่งเราคิดว่าเราคาดการว่าเราน่าจะประกาศราคาอ้อยขั้นต้นได้ที่ประมาณ 1,080 บาทครับเป็นราคาเดียวเป็นราคาเดียวกันทั้งประเทศได้1080อันนี้ฤดูไหนฮะสุดมากฤดูเนี้ยครับที่เปิดหีบไปแล้วที่เปิดหีบไปเลยอ๋อเอาอย่างนี้แล้วจ่ายเงินไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะก็โรงงานต้องเขาแสดงเพิ่มเติมเขาสำรองจ่ายไปเองก่อนอ๋อเข้าใจแล้วก็เรียกว่าเป็นเงินยืมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเคลียร์กันเองเดี๋ยวเคลียร์กันแค่ไม่เคลียร์กันเอาเองครับอย่างนี้เกษตรกรชาวไร่อ้อยยิ้มได้แนวโน้มจากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อคุณสามารถครับปีนี้ผมว่าคือเราไม่คุยเรื่องอ้อยรอบเผาหรืออ้อยไฟไหม้นะครับแต่ตอนนี้ผลิตค่อนข้างดีครับอ้อยสดอย่างเดียวแต่ว่าคือโดยตัวมันเองภูมิอากาศกับปีที่ผ่านมาค่อนข้างเอื้อมหน่วยนะครับผมคิดว่าน้ำตาลในปีนี้นะต้องเรียนตรงๆนะผมคิดว่าเราอาจจะทวงแชมป์อันดับ2ของโลกกลับคืนมาจากอินเดียได้นะครับอ๋อเดี๋ยวคุณฟังต้องเข้าใจก่อนว่าเราไม่คิดจะควงอันดับ1แน่นอนนะครับเป็นไปไม่ได้ครับผมอันดับ1เขากี่เปอร์เซ็นต์ได้คุณสามารถตอนนี้40หรือ50 60อะไรครับหมายถึงอันดับ1บราซิลฮะบราซิลเขามากกว่าเราเป็น10เท่าอ่ะเป็น10เท่านะสิเราเลยไม่เอาอันดับ1นะฮะเอาอันดับ2เราไม่เอาอันดับ1ครับอันดับ2ครับเราส่งออกเราคิดว่าปีนี้เราจะส่งออกได้เกือบ10ล้านนะครับเกือบ10ล้านสิบล้านตันนะครับเราน่าจะส่งได้ครับแต่เนื่องจากว่ามันมีปัญหาเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยมันมีราคาสูงยังอยู่ราคาสูงอยู่เนี่ยการสวิตช์จากทางอ้อยไปใช้แทนเนี่ยมันจะมีเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ครับตรงนี้ในตลาดโลกนะฮะคุณสามารถในตลาดโลกครับตอนนี้อย่างฝั่งบราซิลเองเนี่ยฝั่งบราซิลเองเขาพยายามสวิตช์เรื่องนี้นะครับเขาเอาจากตัวนี้ไปอยู่แล้วแต่ว่าบราซิลเองก็เจออุปสรรคนิดนึงครับเพราะว่าภาษีน้ำมันเบนซินเขาภาษีชุบน้ำมันเชื้อเพลิงเขาเนี่ยก็ลดอีกลดลงมาอีกฮะลดอีกทำให้คือเหมือนกับว่าทำให้แข่งขันยากขึ้นอีกเอทานอลแข่งขันยากเอทานอลก็ยากดิก็ยากอีกนะครับต่อให้ราคาแพงแต่ว่าแต่ภาษีเขาลดไงครับมันอาจจะเป็นนโยบายบ้านทางบราซิลเองนะครับครับแต่ว่าบราซิลเขาก็
ือเขาบริโภคเอทานอลมากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่ครับคือเขาเองแข่งคำว่าแข่งขันเนี่ยไอ้ปริมาณการบริโภคในประเทศเขากับแข่งกับอเมริกันเนี่ยเขาบริโภคเหมือนกันนะครับเนี่ยเขาจุนเจือกันได้ครับอันนี้อ๋อหมายถึงว่าเขาระหว่างน้ำมันกับเอทานอลเนี่ยเขาต้องดูบริหารให้ดีถูกไหมฮะเพราะถ้าเกิดว่ามันถ้าน้ำมันมันถูกเกินไปเนี่ยเอทานอลมันก็จะฝั่งสวิตมาฝั่งนี้ก็ไม่ได้ได้ถูกต้องถ้าเกิดแพงเกินไปเกิดทางเอทานอลสวิตมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องกินอีกไม่ได้อีกครับใช่คือตอนนี้เขาต้องดูส่วนต่างครับว่าถ้าเอทานอลทางกำไรได้มากกว่าก็จะไปเอทานอลนะครับถ้าไม่ได้ก็เอาไปน้ำตาลก่อนครับแต่ของเขากับของเรานี่คนละเรื่องกันนะครับของเราตอนนี้ในปีนี้นะครับคาดว่าจะมีบ้างเล็กน้อยครับเพราะว่าเราเปิดช่องในต้องพรบใหม่แล้วก็พรบเดิมที่ปรุงใหม่ด้วยนะครับ คือตอนนี้น้ำอ้อยนะครับมันสามารถพาสออกไปเป็นเอทานอลได้ละอ๋อนี่ครับมาทีนี้เราก็ต้องไปหากระบวนการคำนวณราคารายได้ที่เกิดขึ้นจากน้ำอ้อยที่พาสไปเป็นเอทานอลไปตรงอีกนะครับอันนี้มันก็ต้องเอทานอลอาจจะได้ส่วนต่างตรงนี้เพิ่มขึ้นอีกบ้างนะครับครับน่าติดตามนะครับเอาว่าเป็นใครสนใจก็อยากศึกษาข้อมูลก็ติดต่อทางสำนักงานได้นะฮะมีเรื่องอะไรแปลกๆเนี้ยครับผมวันนี้เริ่มต้นแค่นี้ก่อนนะครับคุณสามารถครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณสามารถน้อยวันนะครับผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับคุณผู้ฟังครับอย่างที่บอกคือมันสวิตช์ไปได้หลายจุดเนี่ยเพราะฉะนั้นอันไหนที่มันทำกำไรได้มากกว่าอาจจะตกเป็นเป้าหมายของการที่สวิตช์ไปทีนี้ถ้าเกิดสวิตช์ไปปุ๊บเนี่ยความสมดุลมันจะมีปัญหาตามมานะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้เรื่องของราคาทองหลังตรุษจีนจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณพิบูลย์ฤทธิ์วิริยผลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำนะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับคำถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าผลประกอบการของธนาคารออมสินจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม2565เนี่ยนะครับมียอดเงินฝากถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อปี2562เนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าไหร่นะครับเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ